วันนี้ผมอยากจะแบ่งปันเรื่องหนึ่งที่คิดว่ามีผลต่อการมองพระเจ้าแล้วก็การมองตัวเองอย่างถูกต้องเพราะเราเชื่อว่าเมื่อเรามองพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าเป็นและเรามองตัวเองอย่างถูกต้องจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราเอเมนไหมครับจะทำให้เราเป็นคนที่มีสันติสุขเป็นคนที่ดำเนินชีวิตอย่างคนมีชัยชนะคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในการใช้ชีวิตก็เกิดจากการมองพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าไม่ได้เป็นแล้วก็ไม่ได้มองตัวเองอย่างถูกต้องวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันเรื่องหนึ่งที่เป็นคำสอนที่ดีมากนะครับของอาจารย์โจนาธานมาตินที่ได้แบ่งปันในคริสตจักรเอลิเวชั่นเชิร์ชนะครับผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับพี่น้องคิดว่าสิ่งที่บั่นทอนชีวิตของเรามากที่สุดในการใช้ชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยคือเรื่องอะไรครับเรื่องความผิดหวังถูกไหมครับความผิดหวังเนี่ยมันได้บั่นทอนพลังชีวิตของเราบั่นทอนกำลังของเราและอาจจะทำให้เราไม่อยากทำอะไรเลยเคยเป็นไหมครับบางทีทำงานทั้งวันเลยฮะกลับมานี่เวลาเรามีความหวังนี่เราไม่เหนื่อยเลยแต่บางทีนะฮะวันนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะกลับมาวันๆนะทั้งวันยังไม่ทำอะไรไปชีพเป็นอันเลยกลับมามันเหนื่อยมากเลยหมดแรงเลยเพราะว่าเราไม่มีความหวังเราผิดหวังบางอย่างในชีวิตของเราและการผิดหวังกับพระเจ้าหรือผิดหวังกับคนอื่นก็ระดับหนึ่งแต่มีการผิดหวังอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการผิดหวังที่บั่นทอนมากที่สุดคือการผิดหวังกับตัวเราเองหรือการไม่ให้อภัยตัวเองนั่นเองวันนี้ผมจึงอยากจะแบ่งปันมุมมองชื่อเรื่องนะครับว่าเปลี่ยนมุมมองต่อความผิดหวังผมอยากจะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อคาซีมนะครับมีคริสตจักรแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าคริสตจักรเลโนเวทัสนะครับที่อเมริกาคริสตจักรแห่งนี้ได้มีโอกาสไปซื้อโรงหนังหรือเช่าโรงหนังแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่รัฐนอร์ทแคโรไลนานะครับบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่มีความเสื่อมโทรมมากเนื่องจากเป็นแหล่งอาชญากรรมมีความรุนแรงแล้วก็เป็นย่านที่ไม่ปลอดภัยนะครับถึงขนาดมีการยิงกันในฟู้ดคอร์ทในห้างเลยนะครับในบริเวณนั้นก็มีการค้ายาอะไรด้วยนะครับในช่วงระหว่างที่คริสตจักรเปิดไปนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับชื่อคาซีมคาซีมเนี่ยเป็นคนที่เติบโตในประเทศแถบคาริบเบียนคาซีมเนี่ยชีวิตในวัยเด็กของเขาค่อนข้างยากลำบากเขาถูกล้อเลียนเขาถูกกลั่นแกล้งทำให้เขาโตขึ้นมาบนชีวิตที่ไม่มีความเคารพตัวเองหรือว่า low self esteem ก็คือเคารพตัวเองต่ำไม่เห็นคุณค่าตัวเองจนกระทั่งเมื่อเขาโตขึ้นเขาเริ่มต้นจากขโมยของเมื่ออายุประมาณ16เขาตัดสินใจขายบริการทางเพศเขาเป็นเด็กผู้ชายนะครับเพื่อแลกกับเงินเพียงเล็กน้อยวันหนึ่งคาซีมมีนัดกับลูกค้าของเขาที่ห้องน้ำในห้างสรรพสินค้าหลังจากที่เขาขายบริการเสร็จเขาเดินออกจากห้องน้ำสิ่งที่เขาเจอคือทีมต้อนรับของคริสตจักรที่อยู่ตรงข้ามพอดีทีมต้อนรับบอกว่าเชิญไหมครับเข้ามามีกาแฟแล้วก็มีขนมนะครับคาซีมก็เข้าไปนะฮะคริสตจักรน่าจะทำอย่างนี้บ้างนะฮะมีกาแฟแล้วก็ขนมคนจะได้เข้ามาและเมื่อเขาทานกาแฟขนมเสร็จสีบานก็เริ่มเทศนานั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตของคาซีมที่เขาได้ทราบและเข้าใจถึงตัวตนอัตลักษณ์ที่แท้จริงที่พระเจ้าได้สร้างเขามาว่าพระเจ้าสร้างเขาเป็นลูกของพระเจ้าที่รักเขาและเขามีคุณค่ามากภายใน2สัปดาห์เขาได้พลิกชีวิตและเขาได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เขารู้ว่าชีวิตของเขามีคุณค่ามากกว่าการทำสิ่งเหล่านั้นเขาทิ้งสิ่งไม่ดีในอดีตเขาเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองแล้วเขากลายเป็นคนที่รักพระเจ้าและชีวิตของเขาเติบโตขึ้นในทางพระเจ้าเขาเป็นพรแก่คนจำนวนมากหลังจากนั้นอีก4ปีคริสตจักรได้ย้ายไปที่อื่นเพราะว่าคริสตจักรโตขึ้นคาซีมได้เข้ามาร่วมอธิษฐานกับศรีบาลแล้วเขาก็พูดกับศรีบาลบอกว่าผมไม่รู้ว่า4ปีที่ผ่านมาพระเจ้ามีเหตุผลอะไรหรือคริสตจักรนี้เป็นผลอะไรที่ย้ายมาอยู่ที่นั่นแต่ถ้าเป็นเหตุผลที่เจอผมวันนั้นที่หน้าห้องน้ำและทำให้ผมได้รู้จักพระเจ้านั่นก็มีคุณค่าเพียงพอแล้วสำหรับ4ปีที่ได้ย้ายมาที่นี่พี่น้องครับเรื่องราวของคาซีมอาจจะเป็นเรื่องที่น่าประทับใจแล้วก็มีข้อคิดหลายอย่างทำไมคาซีมที่เพิ่งทำบาปในสิ่งที่ร้ายแรงเมื่อเขาออกมาจากห้องน้ำเขากลับเจอองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงช่วยให้เขาได้รู้จักกับพระองค์ถ้ามาคิดดีๆถ้าคาซีมไม่ได้ไปในห้องน้ำวันนั้นในสถานที่ที่เจาะจงในเวลาที่เจาะจงและในวันที่เจาะจงเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าพระเจ้ารักเขามากเพียงไหนสรุปแล้วเราจะต้องล้มลงในความบาปเราจะต้องเจอสิ่งเลวร้ายเพื่อเราจะเจอพระคุณพระเจ้าหรือแน่นอนพระเจ้าไม่ได้สร้างสิ่งเลวร้ายเพื่อให้เราได้สรรเสริญพระเจ้าผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าพระเจ้าจะทำงานผ่านชีวิตของเราไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายเอเมนไหมครับไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงที่ดีฝ่ายวิญญาณหรือช่วงที่แย่ฝ่ายวิญญาณแต่พระเจ้าจะเป็นผู้ที่เปลี่ยนสิ่งที่แม้แต่เป็นสิ่งที่มืดมนหรือแย่เพียงใดให้กลายเป็นสิ่งที่สวยงาม
อาเมนไหมครับและแม้มันจะมืดมนมากกว่านี้พระเจ้าก็จะแปรเปลี่ยนและสร้างสรรค์สิ่งนั้นให้กลายเป็นสิ่งที่สวยงามยิ่งกว่าเดิมเพราะนี่คือพระเจ้าของคริสเตียนพระเจ้าของคริสเตียนเป็นพระเจ้าที่ถนัดอยู่แล้วในการแปรเปลี่ยนสิ่งที่เลวร้ายให้กลายเป็นสิ่งที่เกิดผลดีพระเจ้าไม่เคยสร้างความบาปครับพระองค์ไม่ได้เป็นผู้ที่ริเริ่มสิ่งเลวร้ายเราต่างหากที่เป็นผู้ที่ริเริ่มมันแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่แปรเปลี่ยนพระคัมภีร์ใช้คำว่า engineering คือพระเจ้าเป็นผู้ที่แปรเปลี่ยนสิ่งที่มนุษย์กระทำที่เลวร้ายที่สุดให้กลับกลายเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดและนี่คือพระเจ้าของเราเราอาจจะได้ยินคำสอนจำนวนมากที่พูดถึงว่าเราจะต้องผ่านการทดสอบเราจะต้องผ่านความยากลำบากเวลาที่พระเจ้าทดสอบเราคนมาต่อว่าเราแล้วเราก็เชื่อลึกๆจากคำสอนว่าพระเจ้าต้องช่วยเราแน่นอนแต่มันจะมีบางกรณีที่มันยากมากสำหรับคริสเตียนคือกรณีที่เราทำบาปเองกรณีที่เราล้มเหลวเองกรณีที่เราผิดหวังกับตัวเองเราไม่ให้ภัยตัวเองแล้วเราคิดว่าพระเจ้าคงไม่ช่วยเราหรอกเรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าเราปักปั๊มตัวเองแต่ช่วงเวลาแบบนี้พี่น้องครับพี่น้องจะได้พบกับพระเจ้าผู้ทรงเล้าโลมท่านจงอย่าจำกัดพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้อยู่กับท่านในเวลาท่านดีเท่านั้นแต่พระเจ้าอยู่กับท่านในทุกช่วงเวลาของชีวิตเอเมนไหมครับเรื่องราวของคาซีมอาจจะดูเป็นเรื่องที่สุดขั้วถ้าผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้แต่มีเรื่องราวคล้ายๆกันในพระคัมภีร์ที่เกิดขึ้นที่สะท้อนมุมมองเรื่องราวนี้ได้เป็นอย่างดีเป็นเรื่องราวผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ได้พบกับพระเยซูและได้รับประสบการณ์การเล้าโลมใจในช่วงเวลาที่เธอตกต่ำที่สุดเราจะมีโอกาสได้อ่านพระคัมภีร์ด้วยกันในยอห์นบทที่8ข้อ1ถึงข้อ11นะครับการลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับแต่พระเยซูเสด็จไปที่ภูเขามะกอกเทศพระองค์ทรงปรากฏที่บริเวณพระวิหารอีกคนทั้งหลายก็พากันมาหาพระองค์พระองค์ประทับและทรงเริ่มสั่งสอนเขาพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีพาผู้หญิงคนหนึ่งมาหาผู้หญิงคนนี้ถูกจับฐานล่วงประเวณีและพวกเขาให้นางยืนอยู่ต่อหน้าประชาชนเขาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์หญิงคนนี้ถูกจับขณะกำลังล่วงประเวณีอยู่ในธรรมบัญญัตินั้นโมเสสสั่งให้เราหินขว้างคนอย่างนี้ให้ตายแล้วท่านจะว่าอย่างไรเขาพูดอย่างนี้เพื่อทดลองพระองค์โดยหวังจะหาเหตุฟ้องพระองค์แต่พระเยซูน้อมพระกายลงเอานิ้วเขียนที่ดินและเมื่อพวกเขายังทูลถามเรื่อยพระองค์ก็ยืดพระกายขึ้นตัดตอบเขาว่าใครในพวกท่านไม่มีบาปให้เอาหินขว้างนางก่อนเป็นคนแรกแล้วพระองค์น้อมพระกายลงเอานิ้วเขียนที่ดินอีกแต่เมื่อพวกเขาได้ยินอย่างนั้นเขาก็ออกไปทีละคนเริ่มจากคนเฒ่าคนแก่เหลือแต่พระเยซูตามลำพังกับหญิงคนนั้นที่ยืนอยู่ต่อหน้าพระพักพระองค์พระเยซูยืดพระกายขึ้นตัดกับนางว่าหญิงเอ๋ยพวกเขาไปไหนหมดไม่มีใครเอาโทษเธอหรือนางทูลว่าท่านเจ้าข้าไม่มีใครเลยแล้วพระเยซูตรัสว่าเราก็ไม่เอาโทษเหมือนกันจงไปเถิดและจากนี้ไปอย่าทำบาปอีกข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่วันนี้เราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะขอบคุณพระเจ้าสำหรับเรื่องราวในยอห์นบทที่8ที่ทำให้เรามีความหวังใจว่าแล้วเรารู้ว่าพระเยซูคริสต์อยู่กับเราในทุกช่วงเวลาและเรารู้ว่าพระองค์รักเราอย่างเต็มล้นขอพระเจ้าให้พระวจนะวันนี้จะเยี่ยมเยียนเราทั้งหลายขอพระองค์ทรงโปรดเจิมผู้กล่าวและเจิมผู้ฟังพระเจ้าให้รับการเล้าโลมใจผ่านพระวจนะของพระเจ้าให้เรามั่นใจว่าพระเยซูรักเราไม่ว่าเหตุการณ์สิ่งใดก็ตามขอพระองค์สมดอยู่ด้วยในวันนี้ขอการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในท่ามกลางห้องประชุมในรอบบ่ายนี้ให้เป็นรอบแห่งการทรงสถิตของพระเจ้าให้เป็นรอบของการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ให้เป็นรอบที่พระเจ้าสมดอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องใครเคยอ่านพี่ตอนนี้บ้างครับชูมือนิดนึงเอเมนถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์ที่เป็นเล่มหรือว่าเราอ่านพระคัมภีร์ในบางเวอร์ชันเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งตอนท้ายตรงที่บอกว่าข้อ11อ่ะที่บอกจงอย่าไปทำบาปอีกมันจะมีตีกรอบอ่ะเคยเห็นไหมปีกากรอบนี่มันจะตีกรอบตั้งแต่ตรงเนี้ยจนตั้งแต่ข้อบทที่7ข้อ53จนถึงข้อบทที่8ข้อ11แล้วมันจะมีโค้ดตัวหนึ่งบอกว่าสำเนาโบราณหลายฉบับไม่มีข้อความดังกล่าวทำให้มีการถกเถียงกันจำนวนมากว่าตกลงเรื่องราวยอห์นบทที่8มันมีอยู่ในพระคัมภีร์หรือไม่แต่เหตุผลหนึ่งที่เป็นข้อโต้แย้งสำคัญเลยคือเรื่องราวมันมีความอื้อฉาวมากมันมีความอื้อฉาวจนกระทั่งคริสตจักรบางยุคบางสมัยรับไม่ได้ว่าทำไมพระเยซูผู้ทรงบริสุทธิ์พระเยซูผู้อยู่กับคนที่รักพระเจ้าคนที่ชอบธรรมถึงไปเกี่ยวข้องกับหญิงล่วงประเวณีแล้วมากกว่านั้นคือพระเยซูให้อภัยและให้พระคุณกับเขาอย่างง่ายดายมากจนกระทั่งมีบางกลุ่มบางพวกพยายามที่จะดึงพระคัมภีร์ยอห์นบทที่8ออกจากเล่มในพระคัมภีร์แต่ส่วนตัวความเห็นผมเชื่อว่ายอห์นบทที่8เป็นคำอธิบายความเป็นคริสเตียนที่สำคัญมากและไม่สามารถดึงออกได้และผมเชื่อว่าพระคัมภีร์ตอนนี้จะเข้ามาหนุนใจท่านหลายคนนะครับผมอยากจะอธิบาย
ป็นทีละตอนนะครับในข้อที่3บอกพวกธรรมจารย์และฟาริสีพาผู้หญิงคนหนึ่งคนนี้ถูกจับฐานร่วมประเวณีต้องบอกก่อนว่าการจะจับผู้หญิงร่วมประเวณีนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เราเดินในปัจจุบันร่วมประเวณีอยู่อะไรมันไม่ใช่อยู่ข้างถนนหรือว่าเดินเจอได้ง่ายๆนะฮะการร่วมประเวณีมันมักจะอยู่ในที่ลับตาโดยเฉพาะในอดีตก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ลับตาดังนั้นพวกฟาริสีอาจจะรอคอยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและมีความพยายามที่จะจับผู้หญิงคนนี้มาเป็นข้อที่จะทดลองใจพระเยซูและเมื่อเขาจับมาพระคัมภีร์บอกว่าพวกฟาริสีก็บอกว่าเนี่ยธรรมบัญญัติเนี่ยมาจากโมเสสให้เอาหินขว้างเขาให้ตายพระเยซูจะว่ายังไงซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็ทำบาปและธรรมบัญญัติก็ระบุชัดพระเยซูทำยังไงครับพระเยซูถ้าพระเยซูเถียงพระเยซูก็ขัดแย้งกับพระคัมภีร์หรือเปล่าพระเยซูก็เงียบครับพระเยซูเงียบพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์เงียบแล้วก็พระองค์น้อมพระกายลงเอานิ้วเขียนที่ดินตรงนี้ก็มีคนตีความหลายคนเลยนะฮะพอมาถึงตรงนี้พระเยซูเขียนอะไรอ่ะพระเยซูเขียนความบาปเขาหรือเปล่าพระเยซูเขียนธรรมบัญญัติหรือเปล่าพระเยซูเขียนเล่ามือลบหรือเปล่าตกลงว่ามีหลายทฤษฎีมากนะครับของผมก็ตอบเลยฮะว่าผมไม่รู้นะครับแล้วเราก็ไม่มีใครรู้อยู่แล้วว่าพระเยซูเขียนอะไรและประเด็นวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ระบุตรงนี้แต่มากกว่านั้นคือพระเยซูบอกว่าใครที่มีความบาปให้เอาหินขว้างเขาเสียในเวลานั้นเองผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าไม่มีใครเหลืออยู่เลยเพราะทุกคนต่างทิ้งหินหมดพระเยซูจึงบอกกับผู้หญิงคนนี้ว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันจงไปเถิดจากนี้ไปอย่าทำบาปอีกนี่คือสิ่งที่พระเยซูไม่อยากให้ผู้หญิงคนนี้กลับไปสู่จุดเดิมเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจตรงที่ว่าผู้หญิงคนนี้เพิ่งทำบาปในสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดที่พึงที่เขาจะประสบแต่ในช่วงเวลาการตกต่ำฝ่ายวิญญาณช่วงเวลาที่เขาอ่อนแอที่สุดกลับเป็นช่วงเวลาที่เขาได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเรื่องราวเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากซึ่งมีข้อคิดอยู่หลายประการที่ผ่านประสบการณ์ของคนทั้ง3-2-3คนที่นี่คนแรกคือหญิงร่วมประเวณีในข้อที่1นะครับก็คือว่าความล้มเหลวที่แย่ที่สุดคือโอกาสที่ดีที่สุดของเราที่จะพบกับพระเจ้าความล้มเหลวที่แย่ที่สุดของท่านช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของท่านคือโอกาสที่ดีที่สุดของท่านที่ท่านจะได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องต้องเข้าใจว่าการร่วมประเวณีหรือการขายประเวณีเป็นความบาปที่เราดูถูกจะทำให้มนุษย์นั้นดูถูกตัวเองที่สุดและเป็นความผิดหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์จะพึงมีต่อตัวเองได้แล้วลองคิดตามว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ธรรมดามันไม่ได้เป็นการถกเถียงกันว่าผู้หญิงคนนี้มีข่าวลือว่าเป็นคนที่ร่วมประเวณีผู้หญิงคนนี้มีข่าวลือว่าเขามีผิดประเวณีกับคนนู้นคนนี้แต่มันเป็นการจับได้แบบคาหนังคาเขาพระเยซูไม่ได้ใช้เวลาถกเถียงกันว่าผู้หญิงคนนี้ทำหรือเปล่าเพราะพระเยซูพูดตอนท้ายบอกว่าอย่าไปทำอีกแสดงว่าหลักฐานชัดเจนมากแล้วในพระคัมภีร์ก็พูดอย่างชัดเจนบอกว่าเขาถูกจับขณะกำลังร่วมประเวณีนั่นหมายความว่าเขาถูกลากออกมาในสภาพที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้ามันเป็นช่วงเวลาที่ผู้หญิงก็อับอายที่สุดในเวลานั้นเพราะว่าเขาถูกจับได้แล้วคนจำนวนมากเห็นความบาปของเขานั่นคือช่วงเวลาที่แย่และเป็นโมเมนต์ที่เขาอาจจะแย่ที่สุดในชีวิตของเขาแต่มันกลับถูกพลิกโมเมนต์ที่แย่ที่สุดในชีวิตของเขาให้กลายเป็นช่วงเวลาที่เขาได้พบกับพระเยซูคริสต์เจ้าที่รักเขาอย่างเหลือล้นฟังมาขนาดนี้พี่น้องอาจจะบอกโอ๊ยแล้วฉันไม่ได้ทำบาปอะไรขนาดนั้นนะฮะพี่น้องครับเราอาจจะไม่ได้เจอขนาดนั้นเราอาจจะไม่ได้ทำบาปแต่ว่าบางครั้งอาจจะมีโมเมนต์บางโมเมนต์ที่หรือบางช่วงเวลาที่เรารู้สึกเราล้มเหลวในจิตวิญญาณของเราเราผิดหวังกับตัวเราเองเราล้มลงในบาปที่เราไม่สามารถให้อภัยตัวเราเองได้เราอาจจะล่าเริงเวลามาคริสตจักรฮาเลลูยาเอเมนนะฮะแต่ลึกๆเราเกลียดตัวเองเราส่องกระจกเราไม่อยากดูหน้าตัวเองเลยอ่ะเรายังรับตัวเองไม่ได้เลยแล้วเราก็มีบางมุมมืดที่พระเจ้าไม่ได้เข้ามาในชีวิตของเราแล้วเรารู้สึกว่าพระเจ้าไม่สมควรที่เข้ามามีส่วนในชีวิตของเราตรงนั้นเลยใครเคยมีประสบการณ์อย่างนี้บ้างครับเราทุกคนก็เคยประสบการณ์เช่นนี้หมดผมขออนุญาตเรียกประสบการณ์นี้ว่าประสบการณ์ที่ถูกชิงล้างในฝ่ายวิญญาณเป็นช่วงเวลาที่ท่านอาจจะห่างเหินจากพระเจ้าเป็นช่วงเวลาที่ท่านอาจจะขาดการเข้าเฝ้าพระเจ้ามานานผมเรียกประสบการณ์นี้ในพระธรรมอิสยาห์บทที่51ข้อ3นะครับพระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าพระยาเวห์จะทรงชูใจซิโยนพระองค์จะทรงชูใจที่ชิงล้างทุกแห่งของเธอและจะทำให้ถิ่นทุรกันดารของเธอเป็นเหมือนสวนเอเดนและที่ราบแห้งแล้งของเธอเป็นเหมือนอุทยานของพระยาเวห์จะพบความชื่นบานและความยินดีในเธอทั้งการขอบพระคุณและเสียงเพลงพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าพระเจ้าได้ชูใจและปลอบประโลมในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ในช่วงที่ลกล้างในฝ่ายวิญญาณผมเชื่อนะครับว่ามันจะมีประสบการณ์การปลอบประโลมบางอย่างที่พระเจ้านำมาถึงเราในที่เราทิ้งล้างในฝ่ายวิญญาณเท่านั้นภาษาอังกฤษเรียกว่า waste place คือช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราตกต่ำที่สุดเราแย่ที่สุดแม้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้ตัวเราและเวลานั้นเป็นเวลาที่ท่านจะมีประสบการณ์
การปลอบประโลมของพระเจ้าคริสเตียนส่วนใหญ่เราจะเข้าใจว่าพระเจ้าจะเราจะเจอพระเจ้าพระเจ้าจะลงมาเราจะพบพระเจ้าในช่วงเวลาที่เราตื่นเต้นร้อนรนใช่ไหมฮะเวลาที่เราเฝ้าเดี่ยวช่วงนี้เฝ้าเดี่ยวมากเลยฝ่ายวิญญาณมันขึ้นอ่ะช่วงนี้ฝ่ายวินมันขึ้นมากเลยนะฮะเฝ้าเดี่ยวติดต่อกัน45วันไม่มีพลาดเลยของกำลังขึ้นช่วงนี้ของกำลังขึ้นนะฮะองค์บริสุทธิ์กำลังประทับร่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแบบว่าฝ่ายวิญญาณมากเลยนะฮะหรือว่าเป็นช่วงที่เราแสวงหาพระเจ้าเป็นช่วงที่เราพบพระเจ้าแต่ช่วงที่เราแย่ฝ่ายวิญญาณช่วงที่เราไม่ค่อยได้มาโบสถ์ช่วงที่เรามีปัญหาทะเลาะกับคนในที่ทำงานของเราเราไปด่าคนในครอบครัวของเราเรารู้สึกผิดมากเลยเราไม่ใช่คริสเตียนที่ดีผมอยากจะบอกว่าช่วงเวลานั้นพระเจ้าก็อยู่ตรงนั้นท่านจงอย่าจำกัดพระเจ้าเอเมนไหมครับพระเจ้าอยู่กับเรามันเหมือนกับพระคัมภีร์ที่หลายคนพยายามจะดึงยอห์นบทที่8ออกไปจากเล่มนี้ว่ามันเป็นไปได้อย่างไรพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์จะอยู่กับคนในช่วงเวลาที่เลวร้ายคนที่กระทำสิ่งที่บาปเลวร้ายอย่างนั้นแต่พี่น้องครับพระเจ้าอยู่ในทุกที่และทุกเวลาในพื้นที่ชีวิตส่วนตัวของคุณด้วยเช่นกันและพระเจ้าไม่ได้อยู่เพื่อกล่าวโทษท่านแต่พระเจ้าอยู่เพื่อปลอบประโลมท่านพระเจ้าอยู่เพื่อให้กำลังใจท่านพระเจ้าอยู่เพราะพระเจ้ารักท่านในที่นั่นเป้าหมายคือตกลงเราจะต้องทำบาปตกลงเราจะต้องมีชีวิตที่แย่เพื่อเราจะพบพระเจ้ามากขึ้นหรือไม่ใช่ครับเปาโลได้พูดในโรมบทที่6ข้อ1ข้อ2บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณเพิ่มทวีขึ้นหรือเปล่าเลยเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้ประเด็นของมันก็คือว่าไม่ใช่ให้เราทำบาปมากขึ้นเพื่อเราจะพบพระคุณมากขึ้นแต่ประเด็นคือมันมีการปลอบประโลมบางอย่างที่ท่านสามารถที่จะสัมผัสพระเจ้าในช่วงโมเมนต์หรือในมิตินั้นในช่วงเวลาที่ท่านอ่อนแอในช่วงเวลาที่ท่านล้มลงในบาปและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะเข้ามาหาเราผมอยากหนุนใจพี่น้องครับในช่วงเวลาที่ท่านรู้สึกถูกทิ้งล้างอยู่ฝ่ายวิญญาณอยู่คนเดียวท่านรู้สึกท่านผิดพลาดท่านล้มเหลวท่านอยู่ในบาปที่น่ารังเกียจตัวท่านเองยังรับตัวท่านเองไม่ได้เลยจะเล่าให้ผู้นำฟังได้อย่างไรท่านไม่กล้าเผชิญหน้ากับพระเจ้าผมอยากจะบอกว่าพระองค์อยู่ที่นั่นและพระองค์ต้องการพบท่านที่นั่นท่านไม่ต้องแต่งตัวให้สะอาดท่านไม่ต้องบอกว่าขอเวลาจนถึงวันอาทิตย์แล้วท่านจะมาเจอพระเจ้าพระเจ้าอยู่ที่นั่นในเวลาที่ท่านล้มเหลวฝ่ายวิญญาณมากที่สุดและนี่คือพระเจ้าของคริสเตียนครับพระเจ้าของคริสเตียนไม่ได้ผูกกับศาสนสถานหรือความบริสุทธิ์ในความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ท่านจะได้พบกับพระเจ้าและมันคืออีกมิติหนึ่งในความลึกในการที่ท่านจะได้เจอกับพระองค์นี่คือประการแรกก่อนที่จะไปประการที่สองผมอยากท้าทายพี่น้องคริสเตียนที่นี่เป็นการหนุนใจส่วนตัวว่าบางครั้งคริสเตียนเวลาเราประกาศคนไม่เชื่อหรือเราชวนคนมาหรือว่าเราไปเจอคนนอกเรามักจะสนใจแต่คนที่ท่าทีดีจริงไหมฮะเรามักจะสนใจแต่คนที่แสวงหาพระเจ้านั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกแต่ผมอยากจะบอกตรงนี้ว่าคริสเตียนไม่ใช่ศาสนาที่รวมคนที่แสวงหาหลักธรรมแสวงหาความจริงในชีวิตแสวงหาสิ่งที่บริสุทธิ์ศาสนาในโลกส่วนใหญ่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลนั้นศาสนาเกิดจากคนที่บางคนเขาแสวงหาความจริงเขาอยากจะรู้ความจริงของชีวิตเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาอยากจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์เขาจึงรวมตัวและนั่นคือการเกิดของศาสนาแต่คริสเตียนนั้นแตกต่างคริสเตียนนั้นเป็นศาสนาที่พระเจ้าต่างหากที่ออกไปแสวงหามนุษย์เอเมนไหมครับไม่ใช่เรามาแสวงหาพระเจ้าพี่น้องดูปีตอนนี้ผู้หญิงคนนี้แสวงหาพระเยซูตรงไหนผมถามผู้หญิงคนนี้ร่วมประเวณีอยู่พระเยซูต่างหากออกไปหาเขาเอเมนไหมครับงั้นคริสเตียนผมหนุนใจพี่น้องครับเราควรจะสวมวิญญาณแบบพระเยซูไม่เพียงแค่เราออกไปหาคนที่แสวงหาพระเจ้าเปิดใจท่าทีดีเท่านั้นแต่เราควรจะเหมือนพระเยซูที่ออกไปหาคนที่ล้มเหลวคนที่แตกสลายคนที่บาดเจ็บคนเหล่านั้นต้องการพระเยซูเช่นกันให้เราเป็นแบบพระเยซูเอเมนไหมครับที่เราจะออกไปหาคนเหล่านั้นที่ลานกว้างที่คนเขาเอาหินเขาประณามกล่าวโทษคนนั้นแต่เราจะยืนอยู่ตรงนั้นเราจะยืนหยัดร่วมกับคนเหล่านั้นเพราะพระเยซูก็ยืนหยัดร่วมกับคนเหล่านั้นประการที่สองการกล่าวโทษจะทำให้ท่านห่างจากการพบพระผู้ช่วยการกล่าวโทษจะทำให้ท่านห่างจากการพบพระผู้ช่วยตัวละครที่สองนะครับที่เราเห็นในตอนนี้คือธรรมจารย์และฟาริสีที่พยายามกล่าวโทษผู้หญิงคนนี้จะเห็นว่าเขาอ้างพระคัมภีร์อย่างแม่นยำและเจตนาลมลึกๆของเขาไม่ได้ให้ผู้ไม่ได้ต้องการให้ผู้หญิงคนนี้กลับใจรู้ได้ยังไงผมถามจริงๆถ้าเขาต้องการผู้หญิงกลับใจเขาน่าจะพาผู้หญิงคนนี้ไปเจอพระเยซูเงียบๆถูกไหมฮะส่วนตัวแล้วถามว่าควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรแต่เล่นพามาอย่างเงี้ยก็คือตายอย่างเดียวก็คือหลักฐานชัดเจนธรรมบัญญัติชัดเจนก็คือถูกวิ่นคว้างแน่นอนเราจึงเห็นว่าวิญญาณของฟาริสีแล้วก็ธรรมจารย์ในเวลานี้คือวิญญาณของการอะไรครับของการกล่าวโทษวิญญาณในการต่อว่า
ี่น้องครับบางครั้งคริสเตียนเราก็มักจะมีวิญญาณของการกล่าวโทษโดยที่เราไม่รู้ตัวการกล่าวโทษในพระคัมภีร์เดิมนั้นได้อ้างว่าซาตานเนี่ยความหมายของซาตานครั้งแรกเนี่ยแปลว่าผู้กล่าวโทษหรือ accusation การกล่าวโทษซาตานเนี่ยเป็นที่รู้จักในฐานะผู้กล่าวโทษและตรงข้ามกับพระเยซูที่เป็นที่รู้จักในฐานะของพระผู้ช่วยหรือ advocate ใน1ยอห์นบทที่2บอกไว้พี่น้องครับพระผู้ช่วยคือมาเพื่อปกป้องเรามาเพื่อยืนหยัดฝ่ายเราในขณะที่มาเนี่ยมาเพื่อกล่าวโทษเราในใจในยอห์นบทที่8ข้อ44บอกว่าพ่อของเราคือมาดังนั้นเราจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่ชอบกล่าวโทษใครบ้างครับชอบเป็นคนกล่าวโทษที่เราก็เป็นทุกคนใช่มั้ยฮะโดยที่เราไม่รู้ตัวและเมื่อเราเล่นบทที่ชอบปักปำและกล่าวโทษผู้อื่นมันมาจากการที่ลึกๆเรารู้ว่าเรามีความผิดอยู่พี่น้องผมจะอธิบายวิธีการทำงานของการกล่าวโทษอย่างนี้นะฮะมีคนบอกว่าการกล่าวโทษเป็นเหมือนหมอกควัน smoke screen คือเป็นเหมือนหมอกควันกำแพงควันที่ปกคลุมตัวเราเพื่อทำให้คนอื่นมองเราสลัวสลัวและไม่เห็นความผิดของเราเพื่อเราจะออกจากความผิดและเราจะไม่ต้องอยู่ในจุดเดียวกับผู้ที่ถูกกล่าวโทษเวลาที่เรากำลังทำบาปเรามักจะถอยหลังจากจุดที่เราทำบาปและมายืนอยู่ในจุดที่มันสลัวสลัวเพื่อคนอื่นนั้นจะไม่เห็นการกล่าวโทษจึงเป็นเหมือนหมอกควันที่ปกคลุมตัวเราเองไม่ให้เราต้องไปอยู่ในจุดเดียวกับผู้ที่เรากล่าวโทษเราจึงไม่อยากจะอยู่ในจุดนั้นเพราะว่าเราไม่ต้องการถูกประณามเราอาจจะอยู่ในวงนอกแล้วก็ถือก้อนหินแล้วก็ก้อนหินนั้นที่จะเขี้ยงคนที่ถูกกล่าวโทษขอบคุณพระเจ้าครับพระเยซูอยู่ตรงนั้นพระเยซูเป็นคนเดียวที่ไม่จับก้อนหินและพระเยซูเป็นคนเดียวที่บอกว่าใครมีก้อนหินใครไม่เคยทำบาปให้เอาวางให้เขี้ยงเถิดพี่น้องครับไม่ว่าท่านจะเจออะไรในเวลานี้พระเยซูอยู่ที่นั่นและพระเยซูไม่เคยจับก้อนหินเขี้ยงท่านท่านไม่ควรจับก้อนหินเขี้ยงใครหรือแม้กระทั่งเขี้ยงตัวท่านเองเพราะพระเยซูยังไม่กล่าวโทษท่านท่านจงอย่ากล่าวโทษตัวท่านเองเอเมนไหมครับเราก็เลยเห็นนะครับมันจะมีบาปอยู่2แบบนะฮะเวลาที่เรากล่าวโทษไปกล่าวโทษมาคือผมขอเรียกเองนะครับมันไม่อยู่ในคัมภีร์นะเรียกว่าบาปของเรากับบาปของคุณนะเคยเจอไหมฮะบาปของเราภาษาอังกฤษเรียกว่า understandable sin นะคือบาปที่เข้าใจได้อะโอ้พี่ต้องเข้าใจหน่อยดิสาการมันพาไปพี่โอ้พี่งานมันเยอะจริงๆพี่ไม่เข้าใจหรอกวันอาทิตย์อย่างเงี้ยนะฮะแต่พอบาปของพี่นะครับเราเรียกว่า unacceptable sin บาปที่รับไม่ได้โอ้พี่เป็นผู้นำนะพี่เป็นผู้นำนะพี่เป็นอย่างนี้นะฮะพอบาปของเราเนี่ยเราโอ้พี่ต้องเข้าใจผมแต่ผมรับพี่ไม่ได้เห็นไหมมีบาปสองประเภทเสมอในสายตามนุษย์ก็คือบาปที่ตัวเองเข้าใจได้กับบาปที่เรารับคนอื่นไม่ได้นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันคือการกล่าวโทษแล้วรากของการกล่าวโทษมาจากไหนครับรากของการกล่าวโทษมาจากสวนเอเดนบาปแรกมาจากการไม่เชื่อฟังและผลต่อมาคืออะไรรู้ไหมฮะคืออาดัมเนี่ยกล่าวโทษเอวาไงบาปสำคัญเลยที่ทำให้มีปัญหาทุกวันนี้คือการที่คุณทำตัวเองเป็นเหมือนพระเจ้าเป็นผู้ที่ตัดสินคนอื่นทำเหมือนคุณรู้ตัวเองเหมือนพระเจ้ามีอำนาจเหมือนพระองค์ทั้งที่คุณไม่มีคุณสมบัติที่เที่ยวไปตัดสินใครเลยและนี่แหละคือบาปที่มาจากปฐมกาลคือบาปของการกล่าวโทษพี่น้องครับฟาริสีเนี่ยเป็นเรื่องของการกล่าวโทษวิญญาณของฟาริสีจะเป็นเรื่องของมุมมองครับฟาริสีไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งฟาริสีไม่ใช่เรื่องของชุดฟาริสีไม่ใช่เรื่องของอาชีพแต่ฟาริสีเกิดขึ้นกับท่านได้ทุกเวลาเพราะฟาริสีเป็นเรื่องของมุมมองที่ท่านมองคนอื่นต่างหากเมื่อใดก็ตามที่ท่านมองว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นและท่านชอบทำกว่าคนอื่นและท่านก็ไปตัดสินคนอื่นนั่นท่านได้สวมชุดฟาริสีในเสี้ยววินาทีนั้นแล้วท่านอาจจะเป็นฟาริสีได้เสมอๆถ้าท่านไม่ระวังตัวอาจจะกำลังเล่นเฟซบุ๊กอยู่แล้วท่านก็เผลอเป็นฟาริสีอะไรกันเนี่ยผู้นำคนนี้เที่ยวต่างประเทศตลอดเลยไม่ฝ่ายวิญญาณเลยอะไรอาจารย์คนนี้เนี่ยมีลูกแล้วก็โพสต์อยู่นั่นแหละ นะฮะเอ้ยทำไมไม่เห็นโพสต์ข้อมพีเลยเราก็อาจจะตัดสินพี่น้องไปผ่าน Facebook หรือบางทีพี่น้องอยู่ในครอบครัวของท่านท่านอาจจะรู้สึกว่าท่านดีกว่าทุกคนในครอบครัวของท่านท่านคุยกับพ่อแม่ของท่านว่าท่านเป็นคนเดียวในพี่น้องที่หารายได้หลักให้ครอบครัวแล้วท่านเป็นคริสเตียนคนเดียวท่านรู้สึกว่าพี่น้องท่านใช้การไม่ได้แล้วท่านรู้สึกว่าท่านเป็นแบบอย่างให้กับคนในครอบครัวของท่านแล้วท่านได้ตัดสินพี่น้องในครอบครัวของท่านแม้เขาไม่เป็นคริสเตียนแล้วท่านก็ไม่เคยพาให้ครอบครัวของท่านได้เห็นพระเยซูคริสต์เขาเห็นแต่ศาสนาคริสต์ในชีวิตของท่านแต่เขาไม่เคยเห็นพระเยซูในชีวิตของท่านเลยบางท่านอาจจะตัดสินสามีของท่านสามีของข้าพเจ้าไม่มีพระเจ้าวันอาทิตย์ข้าพเจ้ามาโบสถ์สามีไม่มีพระเจ้าวันอาทิตย์รักพระเจ้าล้อล้น
ท่านมาหาพระเจ้าอีก5วันที่เหลือท่านก็ด่ากล่าวโทษสามีของท่านพี่น้องครับสามีของท่านก็เลยไม่มาเชื่อพระเจ้าสักทีนึงบางคนอยู่ในบริษัทท่านได้สำแดงความดีเป็นเกลือและแสงสว่างคำถามคือท่านได้สำแดงความดีและเกลือแสงสว่างในมุมไหนในมุมแบบพระเจ้าหรือในมุมแบบฟาริสีฉันรู้สึกว่าฉันดีกว่าหลายคนในที่ทำงานฉันเป็นคนเดียวที่ไม่ดื่มไม่เที่ยวฉันทำงานที่ดีที่สุดในบริษัทแต่ทำไมไม่มีคนมาเชื่อพระเจ้าผ่านชีวิตของท่านเลยพี่น้องครับคริสเตียนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเรื่องการเป็นเกลือและแสงสว่างอย่างครบถ้วนกี่ครั้งแล้วที่คุณเป็นคนที่ดีที่สุดในครอบครัวกี่ครั้งแล้วที่คุณเป็นคนที่ดีที่สุดในที่ทำงานของคุณแต่คุณไม่สามารถพาใครมาเชื่อพระเจ้าได้เลยกี่ครั้งแล้วที่เราสำแดงความเป็นคริสเตียนที่ยอดเยี่ยมมากเราได้แชร์ถึงว่าเรายืนหยัดในหลักการวันอาทิตย์เรามาโบสถ์ลางานไปค่ายตอนเย็นเราไปแคร์แล้วเวลาเราประชุมเราก็เสนอบอกว่าคริสเตียนเราต้องสัตย์ซื่อเราได้เสนอหลักการในสิ่งที่ดีแต่เราไม่เคยสำแดงตัวพระเยซูคริสต์พระบิดาบอกพระเยซูคริสต์คือพระวาทะถูกไหมฮะคือตัวตนที่แท้จริงของคริสเตียนคือความรักการให้อภัยการให้โอกาสไปแก่คนรอบข้างเลยพี่น้องครับผมอยากจะทัดทายท่านให้ท่านได้สำแดงความรักของพระเยซูออกไปข้อ2คือเมื่อคุณอยู่เป็นผู้กล่าวโทษมันจะเป็นการหลีกเลี่ยงอย่างดีให้เราไม่ต้องเผชิญหน้ากับพระเยซูพี่น้องครับเมื่อเรากล่าวโทษเมื่อใดก็ตามจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่เราจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับพระเยซูอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นคุณจะเหมือนซาตานมากที่สุดในเวลาที่คุณกล่าวโทษและคุณจะเหมือนพระเยซูมากที่สุดในเวลาที่คุณให้อภัยและปลอบประโลมเวลาที่คุณล้มลงในบาปคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้เราเหมือนมาเลยเราทำบาปขนาดนี้ได้ยังไงพี่น้องครับคุณไม่ใช่ซาตานหรอกครับคุณไม่เหมือนมาหรอกคุณเป็นแค่คนบาปแต่เวลาที่คุณชอบทำและคุณกล่าวโทษผู้อื่นและตัดสินผู้อื่นนั่นแหละคุณเหมือนมาซาตานมากที่สุดผมจะพูดให้สมดุลนิดนึงนะฮะเรื่องการกล่าวโทษกับการตักเตือนไม่เหมือนกันบางคนบอกโอ้ยอย่างนี้พูดมาขนาดนี้อาจารย์เป็นนี่ตกลงเราตักเตือนใครไม่ได้เลยใช่ไหมครับในกาลาเทียบทที่6ข้อ1บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายแม้จับผู้ใดที่ล่วงละเมิดได้ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายวิญญาณจงช่วยผู้นั้นด้วยใจสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่คีย์เวิร์ดอยู่ที่ว่าให้เขากลับตั้งตัวใหม่การกล่าวโทษกับการตักเตือนไม่เหมือนกันครับการกล่าวโทษคือกะให้มันจมดินน่ะนึกออกไหมฮะคือบาปนี่บาปของแกปักปั๊มแล้วก็ทำให้มันตกต่ำและส่วนใหญ่ผลลัพธ์ก็คือเขาจะทำบาปหนักกว่าเดิมซะอีกแต่การตักเตือนด้วยความอ่อนสุภาพเพื่อหวังใจให้เขากลับใจใหม่นี่คือความแตกต่างบางคนอาจจะบอกจานครับแล้วถ้าที่เขาทำเป็นเรื่องจริงอ่ะเรื่องจริงคือเรื่องจริงสัจจะคือสัจจะเราต้องพูดพี่น้องมาดูลักษณะฟาริสีต่อฟาริสีเนี่ยอ้างอิงพระคัมภีร์อย่างแม่นยำมากถูกไหมฮะเขาได้ก้างกฎหมายเรื่องเพศสัมพันธ์ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่22ข้อ23ถึงข้อ24บอกว่าถ้ามีหญิงพรหมจารีคนหนึ่งมั่นไว้แล้วและมีชายคนหนึ่งไปพบเธอในเมืองและได้นอนกับเธอพวกท่านจงพาเขาทั้งสองออกไปที่ประตูเมืองและเอาหินขว้างเขาทั้งสองให้ตายเสียโอเคผู้หญิงคนนี้ถูกจับได้ขังในคุกเขาและมีพระคัมภีร์เชิญแล้วพยานเมื่อกี้รองรับชัดเจนผมถามพี่น้องผมขออธิบายนิดนึงระหว่างเอาหินขว้างเขาให้ตายเขาตายเขาก็กลายเป็นศพตรงนั้นถูกไหมฮะกับเราได้ผู้หญิงคนนี้กับใจใหม่กับคืนมาพี่น้องเลือกอะไรพี่น้องนี่คือการแก้ไขปัญหาความผิดแบบคนมีพระเยซูเราจะเอาเขาให้ตายเลยใช่ไหมหรือเราอยากได้เขากลับมามีชีวิตและกับใจใหม่นี่คือคริสเตียนคริสเตียนจึงไม่ใช่ศาสนาที่พูดถึงบทบัญญัติแต่คริสเตียนเป็นศาสนาที่พูดถึงคนครับกี่ครั้งมีคำพูดคำหนึ่งบอกว่ากี่ครั้งแล้วที่เราได้ยินว่าชาวคริสเตียนอ้างอิงพระคัมภีร์อย่างถูกต้องแม่นยำแต่กับขาดพระทัยของผู้ที่เขียนพระคัมภีร์นั้นกี่ครั้งแล้วที่คริสเตียนเข้าใจเนื้อหาพระคัมภีร์แต่ขาดเจตนารมณ์ของผู้เขียนพระคัมภีร์พี่น้องครับพระทัยของผู้เขียนพระคัมภีร์สำคัญพอๆกับเนื้อหาของพระคัมภีร์พี่น้องครับเวลาเราเจอกฎหมายเนี่ยปัจจุบันกฎหมายก็เถียงกันเยอะเนาะตีความไปตีความกันมากฎหมายบอกว่าอย่าลักทรัพย์อย่าอะไรทำนองนี้แล้วเราก็ถ้าเราตีตามเนื้อหาเนี่ยเราก็จะเถียงกันดีบอกแล้วถ้าเกิดเรายืมของเพื่อนเราไม่คืนนี่ถือว่าลักทรัพย์ไหมหรือเราหยิบของเพื่อนไปแล้วไม่บอกนี่ถือว่าลักทรัพย์ไหมคือมันก็คุยกันไม่จบอ่ะนะนึกออกไหมครับแต่เราควรจะไปถึงเจตนารมณ์ของผู้เขียนกฎหมายคือเขาเขียนกฎหมายข้อนี้ประเด็นก็คือต้องการให้คนอยู่ด้วยกันแบบให้เกียรติทรัพย์สินคนอื่นไม่เอาเปรียบคนอื่นถูกไหมครับตราบใดที่เราอ่านพระคัมภีร์แล้วเราไม่ไปถึงเจตนารมณ์ของผู้เขียนพระคัมภีร์เราจะไม่มีวันพบผู้ที่เขียนพระคัมภีร์ในชีวิตของเราเลยนั่นคือพระเยซูเราจะไม่มีวันพบพระเยซูอย่างแท้จริงได้ตราบใดที่คุณยังกำหิน
อยู่ในมือของคุณตราบใดที่หินมันยังอยู่ในมือของคุณแล้วคุณพร้อมที่จะเขี้ยงใส่คนในครอบครัวของคุณใส่คนในกลุ่มของคุณใส่คนในแขกของคุณคริสเตียนไม่ใช่ศาสนาของการจับหินครับหินก็คือตัวแทนของกฎแต่คริสเตียนเป็นศาสนาของคนครับทำไมเรื่องราวพระคัมภีร์ถึงพูดแต่เรื่องคนพระคัมภีร์คริสเตียนจึงไม่เหมือนความเชื่ออื่นความเชื่ออื่นจะเป็นข้อแต่คริสเตียนเป็นเรื่องราวของคนเราจำธรรมบัญญัติไม่ได้แต่เราจำชื่อคนได้เพราะหัวใจของคริสเตียนคือคนครับมาถึงข้อนี้นะครับประยุกต์ใช้ก็คือว่าทำไมคริสเตียนบางคนอยู่ในช่วงเวลาที่รกร้างฝ่ายวิญญาณอาจจะมีคำถามว่าทำไมฟังมาขนาดครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยทำไมหนูไม่เห็นประสบการณ์แบบข้อหนึ่งเลยที่บอกว่าช่วงแย่ที่สุดจะเจอพระเจ้าเนี่ยทำไมบางครั้งหนูก็มีประสบการณ์เหมือนกับช่วงฝ่ายวิญญาณที่ตกต่ำที่สุดแต่ทำไมเราไม่เคยเจอพระเจ้าเลยเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเป็นทั้งข้อหนึ่งและข้อสองในเวลาเดียวกันคุณอาจจะเป็นทั้งหญิงล่วงประเวณีและฟาริสีในเวลาเดียวกันคุณตกต่ำฝ่ายวิญญาณคุณล้มเหลวคุณแย่แต่ในขณะเดียวกันมือคุณก็กำหินที่จะกล่าวโทษคนอื่นกล่าวโทษพี่เลี้ยงของคุณกล่าวโทษคนข้างๆของคุณและนั่นจะทำให้คุณไม่ได้พบพระเยซูจงทิ้งก้อนหินในมือของคุณซะและจงรู้ว่าพระเจ้ารักคุณมากและคุณจะพบพระเยซูประการที่สามความบาปไม่ได้เปลี่ยนแปลงพระเจ้าแต่ความบาปเปลี่ยนแปลงมุมมองของเราที่มีต่อพระเจ้าความบาปไม่ได้เปลี่ยนแปลงพระเจ้าแต่ความบาปเปลี่ยนแปลงมุมมองของเราที่มีต่อพระเจ้าพี่น้องเคยเป็นไหมครับเวลาเราทำบาปหรือว่าเราอ่อนแอมากๆเนี่ยแล้วเรารู้สึกเราโอ้โหทำบาปที่แย่มากเลยแล้วเรารู้สึกเราผิดหวังกับตัวเองแล้วเราจะมีความรู้สึกหนึ่งเราไม่กล้าเงยหน้ามองพระเจ้าเคยเป็นไหมเราไม่กล้าบางทีนมัสการไม่กล้ามองหน้าพระเจ้าเราก็สันนิษฐานว่าพระเจ้าคงจะโกรธเราอยู่ช่วงนี้พระเจ้าเงียบมากเลยอย่าเพิ่งคุยกันก่อนแล้วเราอาจจะทึกทักไปเองว่าหัวใจของพระเจ้าเปลี่ยนไปวันนี้ผมมีข่าวดีฟังดีๆนะครับความบาปของคุณความล้มเหลวของคุณและความบาปที่คุณรู้สึกว่ามันร้ายแรงที่สุดไม่มีอำนาจมากพอที่จะเปลี่ยนหัวใจพระเจ้าได้เลยเอเมนไหมครับความประพฤติที่เลวร้ายที่สุดความย่ำแย่ที่สุดของคุณไม่เคยเปลี่ยนหัวใจพระเจ้าที่มีต่อคุณได้แม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวเพราะว่าถ้าคริสเตียนเป็นความเชื่อที่หัวใจของพระเจ้าเปลี่ยนได้ตามความประพฤติผมว่าเราเป็นความเชื่อที่น่ากลัวมากเลยนะครับวันนี้พระเจ้าดีวันต่อมาพระเจ้าไม่ดีความบาปไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าที่รักท่านแต่ความบาปเป็นพิษกับเราเองในการเปลี่ยนมุมมองที่เรามองพระเจ้าต่างหากผมยกตัวอย่างในลูกาบทที่15จำได้ไหมครับที่มีบุตรน้อยคนหนึ่งที่หลงหายที่เขาไปอยู่ก็มาขอเงินบิดาแล้วก็เป็นลูกคนเล็กแล้วก็ไปใช้ผานหมดเลยนะฮะแล้วก็ไปอยู่ในคอกหมูโอ้ตกต่ำมากเลยชีวิตคือพระบีจะบอกมันตกต่ำมากเลยนะแล้วมีตอนนึงคิดได้ว่าเรากลับไปบ้านนะพ่อคงไม่รับเราแล้วล่ะแต่อย่างน้อยเป็นทาสก็ยังดีเห็นไหมฮะบุตรคนนี้ทึกทักเอาเองว่าหัวใจของพ่อเปลี่ยนไปแล้วแต่เมื่อเขาเดินกลับไปหาบิดาของเขาไปยังไม่ถึงเพียงครึ่งทางเมื่อพ่อเขาเห็นพ่อเขาวิ่งมาสวมกอดเขาเอาแหวนมาให้เขาเอาเสื้อคลุมมาให้เขาซึ่งแสดงถึงฐานะว่ายังเหมือนเดิมไม่มีสิ่งใดที่เปลี่ยนหัวใจบิดาได้พี่น้องสมมติเราหนีออกจากบ้าน10ปีนะเรากลับมาพ่อก็เป็นพ่อเราอยู่จริงไหมมันไม่เกี่ยวกับ10ปี20ปีไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนฐานะความสัมพันธ์ได้พระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราเสมอการลงหายก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระเจ้าได้มันกระทบกับมุมมองที่คุณมองพระเจ้าต่างหากมันกระทบว่าพระเจ้าไม่รักเราแล้วพระเจ้าไม่อยู่กับเราแล้วมันปิดเบือนมุมมองของเราที่มีต่อพระเจ้าต่างหากพระองค์อยู่ที่เดิมพระองค์ไม่เคยไปไหนแต่มันกระทบกับมุมมองที่ทำให้ท่านมองไม่เห็นพระเจ้าที่อยู่ข้างๆท่านต่างหากไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนหัวใจพระเจ้าได้ไม่มีความบาปใดเปลี่ยนพระเจ้าได้ไม่มีสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระเจ้าได้เลยผมอยากจะบอกให้สมดุลอย่างนี้นะครับว่าในเวลาที่เราทำบาปแน่นอนพระเจ้าไม่เห็นด้วยกับความบาปของท่านพระเจ้าเสียใจกับความบาปของท่านแต่พระองค์ไม่เคยเอาหินขว้างท่านพระองค์อยู่ที่นั่นและพระองค์อยู่ด้วยการใจที่ปลอบประโลมและพระองค์ปรารถนาให้ท่านได้กลับมาหาพระองค์นี่คือองค์พระผู้เป็นเจ้าของคริสเตียนอย่าให้มารปักปำท่านครับจงกลับมาหาพระเจ้าหัวใจของพระเจ้ายังมีกับท่านเหมือนเดิมจงมั่นใจจงอย่ากลัวท่านอาจจะทำบาปบางสิ่งจนท่านไม่กล้าเข้าเฝ้าพระเจ้าท่านอาจจะมาโบสถ์แล้วก็อธิษฐานผ่านไปแต่ท่านไม่กล้าที่จะเอ่ยว่าสารภาพกับพระองค์อยากจะบอกว่าพระเจ้ารอท่านอยู่หัวใจของพระองค์เป็นหัวใจที่รอท่านอยู่เสมอประการที่4พระองค์ทรงเห็น
และทรงทราบถึงทุกๆความผิดพลาดแต่พระองค์ยังทรงรักเราอย่างเต็มล้นพระองค์ทรงเห็นและทรงทราบถึงทุกๆความผิดพลาดแต่พระองค์ยังทรงรักเราอย่างเต็มล้นอย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกตอนต้นว่าด้วยวิธีคิดเชิงศาสนาบางอย่างทำให้คริสเตียนบางประเภทมองว่าพระเจ้าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์พระเจ้าจะยุ่งเกี่ยวกับเราในช่วงเวลาที่เรารับใช้เราประชุมผู้นำโอ้เฮ้พระเจ้าอยู่กับเราฮาเลลูยาเคยไหมฮาเลลูยาพระเจ้าอยู่ที่นี่พอออกไปพ้นห้องน้ำผู้พระเจ้าไม่อยู่ละมันสิ้นเขตตรงฟอยเออร์อะประมาณนี้นะฮะจริงๆพระเจ้าอยู่กับเรานะครับและในช่วงเวลาที่เราแย่ที่สุดเป็น worst momentเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกเราสกปรกที่สุดเราแย่ที่สุดเราทำบาปที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นผมตอบตรงนี้เลยพระเยซูทรงเห็นพระเยซูทรงทราบพระเยซูทรงรู้ถึงแรงจูงใจเบื้องลึกของท่านที่สุดแม้ไม่มีใครรู้แรงจูงใจของท่านพระเยซูทรงทราบเข้าไปส่วนลึกที่สุดของจิตใจของท่านแต่นั่นไม่ใช่ข่าวร้ายครับเพราะพระเยซูทรงเห็นทุกอย่างและพระเยซูทรงทราบทุกอย่างแต่พระองค์ยังทรงรักเราอย่างเต็มล้นมากกว่าหัวใจที่พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนกับเราพระองค์รักเราแม้ในยามที่เราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องพี่น้องครับมันง่ายมากที่เราจะรักคนที่เราไม่ค่อยรู้ว่าเขาทำบาปอะไรบ้างมันง่ายมากเลยที่เราจะรักใครสักคนที่เราไม่รู้จักตัวตนจริงๆของเขามันง่ายมากที่เราจะรักเขาแต่พอเราไม่รู้โอ้โหมีดักไซอย่างนี้ด้วยนะโอ้เราจะรับเขาได้เหรอเราจะรักเขาได้เหรอแต่พี่น้องครับพระเยซูรู้จักทุกดักไซของท่านเอเมนไหมครับเอเมนไหมครับเห็นนะครับแต่พระองค์รักเราเสมอพระองค์ไม่ได้รักเราในตอนที่เรารับใช้เท่านั้นพระองค์ไม่ได้รักเราในเวลาที่เราถวายทรัพย์เท่านั้นพระองค์ไม่ได้รักเราในเวลาที่เราตอบสนองคำเทศน์เท่านั้นแต่พระองค์รักเราและพระองค์ทรงเห็นเรานี่คือพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้ามีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เขาเติบโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างน่าสงสารคือว่าเขาถูกล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ถูกทำร้ายจิตใจจากคุณพ่อคุณแม่ของเขาทำให้เขาโตมาบนความไม่มั่นใจเขารู้สึกว่าภายในของเขาบาดเจ็บมากแล้วเขาต้องกินยาเสมอเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อเขาโตขึ้นมาอายุ20กว่าเขาก็ได้เจอกับผู้ชายคริสเตียนที่ดีแล้วเขาแต่งงานแล้วเขาก็เป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าแล้วก็ร่วมรับใช้กันแต่วันหนึ่งเมื่อผู้หญิงคนนี้ตั้งท้องเขาเริ่มมีความกลัวว่าเขาจะเป็นแม่ที่ดีไม่ได้เพราะชีวิตในวัยเด็กของเขานั้นเขารู้สึกขมขื่นและบาดเจ็บแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถเป็นแม่ของลูกที่ดีได้พี่น้องครับเขาเริ่มเครียดแล้วก็เขารับไม่ได้กับการที่จะต้องเป็นแม่เขาตัดสินใจหนีออกจากบ้านพี่น้องครับเขาหนีออกจากสามีของเขาแล้วเขาไปอยู่ที่บ้านเดิมบ้านเก่าที่พ่อแม่เขาอยู่แล้วไปเชื่อคำโกหกที่คุณพ่อคุณแม่เขาเคยใส่ว่าเขาไม่สามารถมีครอบครัวได้เขาไม่สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้สุดท้ายเขาหลงผิดเขาไปที่คลินิกทำแท้งพี่น้องครับเขาเล่าให้ฟังว่าในช่วงเวลาที่เขากำลังจะเริ่มระหว่างรอลมยาสลบเขาพบประสบการณ์คือพระเยซูมาเยี่ยมเยียนเขาพระเยซูมานั่งอยู่ข้างเขาพระเยซูจับที่มือขวาของเขาและอีกมือนึงพระเยซูจับที่หัวใจของเขาเขาบอกพระเยซูไม่ได้พูดอะไรแต่พระเยซูมองเขาด้วยสีหน้าที่ปลอบประโลมและบอกว่ารักและทำให้มั่นใจว่าพระเยซูรักเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นอย่างไรก็ตามเขาก็ตัดสินใจไม่ถูกต้องเขาก็ทำแท้งหลังจากนั้นอีก 3-4 สัปดาห์เขาเริ่มคิดได้เขากลับไปที่บ้านสามีและเริ่มต้นที่จะพูดคุยกับสามีปรับความเข้าใจกันอย่างไรก็ตามตลอดหลายปีนั้นความคิดแห่งการฝันร้ายสิ่งไม่ดีก็ถาโถมเข้ามาแต่เขาผ่านช่วงเวลานั้นไปได้เพราะว่าเขานึกถึงว่าพระเยซูยืนยันว่าพระเยซูรักเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมเล่ามาถึงตรงนี้คือเสียหลายคนที่ฟังอาจจะบอกว่าไม่พระเยซูไม่ได้ปรากฏกับเขาจริงหรอกเพราะว่าถ้าพระเยซูปรากฏกับเขาจริงเขาต้องไม่ทำแท้งสิพี่น้องครับคุณกำลังจำกัดพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับเราไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแน่นอนเราต้องรับผลลัพธ์ของความบาปแต่พระองค์รักเราและพระองค์อยู่ตรงนั้นเสมอจงอย่าจำกัดพระเจ้าการที่ท่านกำลังบอกพระเยซูไม่อยู่กับหญิงคนนี้แน่ๆก็เหมือนกับหลายคนที่พยายามดึงยอห์นบทที่8ออกไปบอกไม่มีทางหรอกที่พระเยซูจะอยู่กับหญิงร่วมประเวณีไม่มีทางหรอกที่พระเยซูจะอยู่และพระองค์จะไม่ห้ามหรือพระองค์จะไม่กล่าวโทษแน่นอนครับบาปทุกอย่างมีผลลัพธ์แต่ว่าไม่ว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรพระเยซูยังรักท่านและหัวใจของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนและผู้หญิงคนนี้เล่าให้ฟังว่า
ถ้าไม่ใช่วันนั้นที่พระเยซูปรากฏให้เธอได้เห็นว่าพระเยซูรักเธอไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเธอคงจะผ่านพ้นช่วงเวลาหลายปีที่เจ็บปวดไปไม่ได้เธออาจจะฆ่าตัวตายหรือว่าเธออาจจะทนไม่ไหวก็ได้แต่พี่น้องครับผมอยากจะบอกพี่น้องว่าในช่วงเวลาที่ท่านแย่ที่สุดในช่วงเวลาที่เราเจอหลายสิ่งหลายอย่างผมอยากจะบอกว่าพระเยซูอาจจะไม่เห็นด้วยกับคุณที่คุณทำบาปหรือทำสิ่งใดก็ตามแต่พระเยซูอยู่ที่นั่นพระองค์อยู่ในเวลานั้นที่ไม่มีใครรู้ที่ท่านเผชิญปัญหาอยู่คนเดียวและพระเยซูเป็นผู้ที่ไม่เอาหินขว้างท่านจงอย่าเอาหินขว้างตัวท่านเองจงกลับมาหาพระเจ้าจงรู้เถิดว่าพระเยซูรักท่านมากพระคัมภีร์โรมบทที่12ข้อ1ถึงข้อ2บอกว่าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมพี่น้องครับผมอยากจะสรุปคำเทศนาวันนี้ว่าท่านคงฟังแล้วพระเจ้ารักท่านมากพระองค์รับได้กับทุกความบาปของท่านต่อให้เป็นบาปที่แดงฉานดังโลหิตพระเจ้าก็ชำระให้ขาวยิ่งกว่าหิมะได้อย่างไรก็ตามพระเยซูได้พูดกับผู้หญิงคนนั้นในประโยคสุดท้ายบอกว่าจงอยากกลับไปทำอีกนั่นคือหัวใจของพระเยซูพระองค์ประทานพระคุณให้กับเราเพื่อหวังว่าเราจะไม่กลับไปทำสิ่งเหล่านั้นเปาโลจึงพูดในที่ผมอ่านเมื่อกี้บอกว่าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านถ้าท่านรักพระเยซูจงถวายตัวของท่านแด่พระองค์จงถวายโมเมนต์หรือชีวิตส่วนตัวของท่านหรือมุมบางเรื่องอดีตบางเรื่องที่ท่านเจ็บปวดให้กับพระเยซูความล้มเหลวของท่านความบาปของท่านโลกส่วนตัวของท่านให้เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์ท่านบอกมันจะเป็นเครื่องบูชาที่มันจะบริสุทธิ์ได้ยังไงเพราะมันคือความอ่อนแอของท่านกุญแจในโรม12ที่ผมอ่านเมื่อกี้หัวใจมันคือการมอบถวายผมบอกแล้วใช่ไหมครับตอนต้นต่อให้เป็นสิ่งที่ดำมืดและเลวร้ายที่สุดแต่เมื่อท่านเอาไปอยู่ในพระหัตถ์พระเยซูพระองค์จะเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดได้เอเมนไหมครับความอ่อนแอที่สุดของท่านพระเจ้าจะเป็นผู้เปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดในภายหลังแต่ถ้ามันอยู่ในมือของท่านมันก็จะเป็นสิ่งดำมืดต่อไปแต่ถ้ามันอยู่ในมือของพระเจ้าพระองค์จะแปรเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นสิ่งที่สวยงามและนี่คือพระเจ้าของเราเวลานี้ผมอยากให้ท่านได้กลับมาหาพระองค์พี่น้องตอนที่ผู้หญิงคนนี้ถูกลากมาหาพระเยซูผู้หญิงคนนี้ไม่มีชีวิตที่ผิดบาปเขาไม่สามารถที่จะเจอพระบิดาได้แต่พี่น้องครับที่ลานกว้างนั้นพระเยซูอยู่ระหว่างเขากับพระบิดาเขาจึงสามารถเจอพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้วันนี้ผมอยากจะท้าทายพี่น้องไม่ว่าท่านจะอยู่ในช่วงเวลาใดผมอยากให้ท่านกลับมาหาพระเยซูให้ท่านอยู่ในลานกว้างนั้นที่พระเยซูอยู่ต่อหน้าท่านพระเยซูยืนอยู่ต่อหน้าท่านระหว่างท่านกับพระเจ้าพระองค์เป็นผู้ที่ทำให้ท่านได้เห็นพระเจ้าคริสเตียนเราจริงแม้ว่าเราล้มเหลวเราอ่อนแอแค่ไหนเราจึงพบพระเจ้าได้ผ่านทางพระเยซูเวลานี้พระเจ้าปรารถนาเยี่ยมเยียนเราหลายคนที่นี่ถ้าวันนี้ท่านได้ฟังพระชนะของพระเจ้าและท่านรู้ว่าหลายท่านหลายครั้งท่านอยู่ในประสบการณ์แห่งความผิดหวังกับตัวท่านเองท่านไม่ให้ภัยตัวท่านเองแม้เหตุการณ์จะผ่านมาเนิ่นนานแล้วท่านรู้สึกอยู่ในประสบการณ์ในการเลือดล้างฝ่ายวิญญาณเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจท่านรู้สึกว่าท่านตกต่ำในฝ่ายจิตวิญญาณแต่ท่านอยู่กับตัวท่านเพียงคนเดียวผมอยากจะบอกพระเยซูคริสต์อยู่ที่นั่นกับท่านพระองค์อยู่ที่นั่นในเวลานั้นในโมเมนต์นั้นที่ท่านรู้สึกว่าท่านเกลียดตัวเองท่านรับตัวท่านเองไม่ได้และพระเยซูอยู่ที่นั่นไม่ใช่เพื่อกล่าวโทษท่านแต่พระเยซูอยู่ที่นั่นเพื่อปลอบประโลมท่านเพื่อบอกว่าพระองค์รักท่านไม่ว่าท่านจะเป็นอย่างไรก็ตามหัวใจของพระองค์ที่มีต่อท่านไม่เคยเปลี่ยนไปตั้งแต่วันแรกที่ท่านได้รู้จักพระองค์พระองค์รักท่านอย่างสุดซึ้ง
และพระองค์จะปลอบประโลมท่านและพระองค์จะเป็นผู้ที่พาท่านก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ไปได้จงมั่นใจพระเจ้าเพราะพระเยซูลงมาบนโลกนี้ไม่ได้เพื่อกล่าวและโทษและปักปำท่านทั้งหลายแต่พระองค์ลงมาบนโลกนี้เพื่อช่วยท่านทั้งหลายพระองค์คือพระผู้ช่วยในชีวิตของท่านอย่างแท้จริงจงเปิดใจของท่านออกสิครับจงเปิดใจรับรู้ว่าพระเยซูอยู่ข้างท่านจงอย่าให้บาปนั้นได้บังตาของท่านว่าพระเยซูไม่รักท่านอีกต่อไปพระเยซูไม่อยากช่วยท่านอีกต่อไปมันจบหมดแล้วมันหมดโอกาสแล้วแต่พระเยซูบอกพระองค์จะแปลเปลี่ยนสิ่งที่เลวร้ายที่อยู่ในชีวิตของท่านให้กลายเป็นสิ่งที่สวยงามเพื่อคนมากมายจะสรรเสริญพระเจ้าผ่านชีวิตของท่านไม่ใช่สรรเสริญด้วยความดีของท่านแต่ด้วยความดีของพระองค์ต่างหากพี่น้องให้เราปรบมือกับพระเจ้าร่วมกันสิครับเวลานี้เวลานี้ผมอยากให้ท่านถวายชีวิตของท่านกับพระเจ้าเจ้าได้เข้ามาสัมผัสใจผมว่ามีบางอย่างที่ท่านได้ถือไว้อยู่อาจจะเป็นบางเรื่องที่ท่านไม่ยอมปล่อยให้กับพระเจ้าเมื่อมันอยู่ในมือของท่านมันอาจจะเป็นความล้มเหลวอาจจะเป็นปมปัญหาหลายอย่างแต่วันนี้ถ้ามันอยู่ในมือของพระเจ้าพระองค์จะแปลเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้ท่านได้มอบถวายแด่พระองค์สิครับเวลานี้ผมอยากให้ท่านได้มอบใจของท่านแด่พระเจ้าให้ท่านอธิษฐานต่อพระองค์ให้ท่านอธิษฐานต่อพระองค์ที่จะมอบถวายสิ่งเหล่านั้นแด่พระองค์พระเจ้าเพราะเรารักพระองค์เราจึงมอบถวายสิ่งที่อยู่ภายในของเราให้แด่พระเจ้าให้เราถวายแด่พระองค์เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์แด่พระองค์ร่วมกันให้บทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ออกมาจากใจของท่านเป็นบทเพลงที่ท่านตั้งใจจะมอบถวายแด่พระเยซูไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ใดในชีวิตของท่านท่านจะมอบแด่พระเจ้าพระเจ้าผู้รักท่านหมดหัวใจพระเยซูของระหว่างที่ผมกำลังอธิษฐานนมัสการอยู่นั้นเชื่อผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการพูดกับบางคนในที่นี่ท่านกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ตกต่ำในฝ่ายวิญญาณอาจจะเป็นเพราะท่านห่างเหินจากพระองค์มานานท่านอาจจะไม่ได้สารภาพบาปหรือว่าท่านอาจจะไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้ามานานพระองค์ปรารถนาพูดกับท่านว่าเราไม่ได้เป็นพระเจ้าที่อยู่กับเจ้าทั้งหลายในเวลาที่สูงเท่านั้นแต่เราเป็นพระเจ้าที่อยู่กับเจ้าในเวลาที่ลึกและใกล้ปากแดนผู้ตายในยามที่เจ้าเดินเผชิญหุบเขางอมัจจุราชเราเป็นพระเจ้าที่อยู่ที่นั่นกับเจ้าเราไม่ใช่พระเจ้าที่อยู่กับเจ้าในยามที่เจ้ารับพระพรและมีการอวยพรมากมายแต่ในช่วงเวลาที่เจ้าอยู่ลึกที่สุดและเป็นช่วงเวลาที่เจ้ารู้สึกว่ามันต่ำที่สุดแล้วในชีวิตที่เจ้ากำลังเผชิญอยู่เราเป็นพระเจ้าที่อยู่ที่นั่นเพื่อให้เจ้าได้มีประสบการณ์ว่าเราเป็นพระเจ้าที่อยู่กับเจ้าในทุกช่วงเวลาและเจ้าจะมีประสบการณ์ใหม่เป็นประสบการณ์ที่ลึกขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและเจ้าจะมีประสบการณ์ใหม่ว่าเราอยู่กับเจ้าในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดเพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราเป็นพระเจ้าที่รักเจ้าและเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และเราจะพาเจ้าผ่านพ้นเหตุการณ์เหล่านั้นไปได้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องให้ลอยฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับถ้าท่านเป็นคนนั้นพี่น้องบอกพระเจ้าสิครับว่าโอ้พระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าให้ข้าพระเจ้ามีประสบการณ์ในพระเจ้าในช่วงเวลาที่อยู่ในหุบเหวในช่วงเวลาที่ใกล้ปากแดนผู้ตายพระเจ้าวันนี้ขอพระองค์เมตตาพระองค์เจ้าข้าเราได้รู้จักพระองค์ให้เรามีประสบการณ์ในพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราสรรเสริญพระองค์และสุดท้ายนี้ผมอยากให้คริสเตียนเราได้ตอบสนองพระชนะพระเจ้าด้วยกันถ้าวันนี้ท่านเป็นคนหนึ่งที่ผ่านมาท่านตั้งใจในทางพระเจ้า
และท่านตั้งใจที่จะเป็นคนที่ชอบทำในทางของพระเจ้าแต่หลายครั้งด้วยความไม่ตั้งใจทำให้เรากล่าวโทษคนข้างๆทำให้เรากล่าวโทษคนในครอบครัวของเราเรากล่าวโทษพี่น้องของเราบางครั้งเราหวังดีแต่ว่าเราไม่ได้สวมวิญญาณด้วยความรักห่วงใยแบบพระเยซูทำให้การกล่าวโทษของเราไม่ช่วยทำให้เขาดีขึ้นแต่ทำให้เขาตกต่ำลงพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับเวลานี้วางมือที่ใจของท่านขอพระเจ้าให้ท่านจะไม่กำก้อนหินอีกต่อไปท่านจะไม่เอาก้อนหินเพี้ยงใครต่อไปเพราะพระเยซูไม่ได้ทำเช่นนั้นกับเราขอพระเจ้าด้วยกันสิครับเวลานี้ข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอพระองค์เมตตาพระเจ้าขอให้เราเป็นคริสเตียนให้เราเป็นลูกพระเยซูให้เราเป็นลูกพระเยซูที่เราไม่ได้กำก้อนหินที่เราจะกล่าวโทษใครที่เราจะไม่ได้กล่าวโทษคนในครอบครัวของเราคนในบ้านของเราคนในแคร์ของเราขอพระเจ้าให้เราเป็นลูกพระเยซูขอพระองค์เมตตาช่วยเราทั้งหลายเถิดเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ